สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใชคอมพิวเตอร์ช่นลแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหาที่ว่านะครับเปิด Google Chrome มานะครับผมแล้วปัญหาก็คือนะครับมันเป็น Yahoo ครับคือเราเราไม่สามารถค้นหารูปแบบของ Google ได้นะครับนะครับถ้าใครเป็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ค้นหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสังเกตนะครับ เขาจะค้นหามารูปแบบ Yahoo ไม่ใช่รูปแบบ Google ที่เราเคยค้นหากันนะครับแต่การค้นหาก็จะเจอเหมือน Google นะครับแต่ฟังก์ชันการใช้งานนะครับตรงนี้จะไม่เป็นแบบ Google นะครับคือปกติเราก็จะใช้ Google Drive Google Docs นะครับ Google Sheet s ทั้งหมดเลยแล้วก็ฟังก์ชัน g o o g l e t r a n s l a t e นะครับเยอะไปหมดนะครับแต่เราไม่คุ้นกับ y a h o o นะครับปัญหานี้เกิดจากที่ว่าเราอัปเดตเบราว์เซอร์นะครับหรืออัปเดตคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับบางครั้งก็จะเป็นกันเยอะนะครับผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับโดยการไปตั้งค่าการค้นหาใน g o o g l e Chrome นะครับก็คือถ้าเกิดปัญหาในอยู่นะครับค้นหาแล้วมาอยู่ที่ y a h o o นะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปที่ จุดไข่ปลาสามจุดนะครับขวามือคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ setting ครับมาที่ search engine ครับแล้วก็มาที่ manage search engine ครับสังเกตนะครับตรง default search engine ตรงนี้เขาจะอยู่ที่ yahoo นะครับหรือถ้ามาอยู่ที่ Bing นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ make default Bing นะครับแล้วคราวนี้ผมเปิดหน้าก็จะมาอยู่ที่ Bing เห็นไหมครับแสดงว่านะครับ ค่าคันการค้นหานะครับค่าดีฟอ u l ์ในการค้นหานะครับไม่ได้อยู่ที่ google. นะครับปกติเราจะใช้ google กันก็คือให้มาตรงจุดไข่ปลาสามจุดนะครับแล้วก็ make default อ่ะแต่ผมปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็ลองเปิดอีกทีเห็นไหมครับกลับมาที่ google เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี้นะครับให้ค้นหาเหมือนเดิมครับผมค้นหาคำว่าคอมพิวเตอร์ enter เห็นไหมครับมาแล้วนะครับ ยังันนี่เองครับผมวิธีการแก้ปัญหาที่ว่านะครับค้นหาใน Google Chrome แล้วมาที่ Yahoo นะครับคือเราไม่ได้ลบ Yahoo ออกนะครับแต่เราแค่มาสลับเปลี่ยนค่าเริ่มต้นจาก Yahoo เป็น g o o g l e Chrome นะครับหรือ Google นะครับผมเนี่ยครับอ่าตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนเนาะเราต้องแบบปิดแล้วก็มาเปิดใหม่ครับเราก็ถึงจะได้ตรงนี้ โอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดปัญหานะครับที่ว่าจะเสิร์ชค้นหา Google นะครับแต่ดานกลายเป็น y a h o o นะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้งานกันได้นะครับผมเป็นวิธีที่ไม่ยากเลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่ติดปัญหานะก็เดี๋ยวยังไงนะครับถ้ามีปัญหาที่ยังทําไม่ได้อยู่นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือ ติดต่อสอบถามมาทางที่ไลน์แอดหรือแฟนเพจ a c e b o o k ได้นะครับผมผมจะทิ้งข้อมูล contact ไปให้เนาะโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยงไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปวันหน้าจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมาได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ